สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะเทปนี้อยู่กับดิฉันปองขวัญสวัสดีภาคและปกป้องชานันยอดหงครับสวัสดีค่ะคุณปกป้องสวัสดีค่ะคุณปองขวัญคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันวันนี้คุณปกป้องจะมาพูดเรื่องอะไรคะช่วงนี้หรอช่วงนี้อาจจะแบบไม่รู้ว่าเทปนี้ออกเมื่อไหร่นะแต่มันก็อยู่ในช่วงของการที่เคลื่อนไหวภาคประชาสังคมใช่ไหมภาคประชาชนแล้วก็มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจมากก็คือโควตที่ชื่อว่าที่เรียกว่าผลิตอาศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญซึ่งจริงๆอันนี้โค้ดเหมือนจะมีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นกับม็อบชุดนี้ถูกไหมคะใช่คือมันเป็นโค้ดที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็คือมันมาจากคุณครองจินดาวงใช่ป่ะซึ่งเขาโดนมาตรา17ของจอมพลสิทธิ์ธนรัตน์นะครับที่กลายเป็นกบฏต่อความมั่นคงด้วยแล้วก็มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เขาถูกจับพร้อมกับกลุ่มอีกคนนึงเป็น108คนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณครองเนี่ยก็โดนประหารชีวิตแล้วก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยเขาได้เปล่งคำออกมาว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก็กลายเป็นบทที่ถูกใช้ขึ้นมาในกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมต่อต้านกับอำนาจเผด็จการมาตลอดเลยแล้วครั้งนี้ก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพียงแต่ว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้นะครับในช่วงปี2563เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าสนใจกับการที่เปลี่ยนตัว subject ในประโยคอะแล้วมันก็ความหมายยังคงคล้ายๆกันอยู่แล้วมันก็สะท้อนถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะต่อสู้กับอำนาจที่มันกดขี่ประชาชนอยู่จริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยเหมือน quote ชุดนี้ก็ถูกใช้โดยคนเสื้อแดงเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเป็นเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญทำไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวแบบ subject ในประโยคพวกนี้จริงมันสะท้อนอะไรอะคะคุณคือเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่เราสังเกตว่าอย่างสมัยยุคเสื้อแดงใช่ไหมครับก็จะมีการต่อสู้กับอำมาตย์ตอนนั้นก็คือบทบาทขององค์คอมมิวนิสต์จะมีอิทธิพลสูงมากเกินไปแล้วก็แทรกแซงทางการเมืองอย่างชัดเจนมากเกินไปจนออกหน้าออกตาใช่ไหมทำให้กลุ่มประชาชนคนเสื้อแดงก็เลยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ยกตัว subject ที่เป็นอำมาตย์ขึ้นมาซึ่งมันก็รีเลทกับเรื่องการเมืองแล้วมันมีเหล็กกับการเมืองที่มันเป็นระบบเก่ามากๆเลยพวกขุนนางอมาตย์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็สนถึงแบบการเมืองแบบจักรวงอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยที่ใช้คําว่าศักดินากับประชาราษฎร์เนี่ยโอเคมันจากตอนแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องการต่อสู้กับระบอบระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยใช่ป่ะอันนี้มันเริ่มเห็นเป็นตัวบุคคลมากขึ้นสําหรับเรานะคือตัวคําว่าประชาราษฎร์แล้วก็ศักดินาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบศักดินาแล้วแต่มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ยังคงสถาปนาอำนาจแบบจารีตอยู่เหมือนยุคก่อนสมัยใหม่อยู่หรือว่ายุคฟิวดอลที่มันยังคงเป็นเรื่องของศักดินาด้วยเนี่ยมันทำให้เห็นได้ว่าพัฒนาการทางการเมืองไทยมันกำลังถอยหลังอยู่หรือเปล่านับตั้งแต่ที่คุณครองจินดาวงตายตั้งแต่ปี2504จนมาถึงเนี่ยปี2563เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพูดไปเนี่ยปี2564ก็จะครบรอบ60ปีของคุณครองที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็คนก็คิดว่าน่าจะมีงานสดุดีหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาบ้างนะแต่ว่าตอนนี้มันทำให้เห็นได้ว่ารูปแบบของการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเนี่ยมันกลายเป็นตัวบุคคลชัดเจนมากขึ้นจากเป็นศักดินาเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าจะพูดถึงศักดินาคุณบอกป้องพูดถึงว่ามันเป็นตัวบุคคลเนี่ยเราจะพินพอยต์ตัวบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงเอาจริงๆเมื่อกี้ที่คุณปกป้องพูดเนี่ยพอจะจับใจความได้แล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันมีการต่อต้านอย่างกลุ่มคนเสื้อแดงต่อต้านอำมาตย์เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยคือการต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นสมัยใหม่กับสังคมยุคก่อนสมัยใหม่เป็นจารีตชัดเจนใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังทำให้เห็นคอนทราสต์อย่างชัดเจนว่าไอ้พวกศักดินาหรือว่าไอ้พวกที่แบบต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยคือการพยายามคงสังคมก่อนสมัยใหม่เอาไว้ในขณะที่นักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนที่ประท้วงตอนนี้เขาอยากได้สังคมสมัยใหม่ที่มันเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ระบอบการปกครองแบบสมัยใหม่ด้วยแบบสมัยใหม่แต่ว่าโอเคศักดินาเนี่ยมันก็เวลาเราพูดถึงระบบศักดินามันอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียวถูกไหมถ้าเราพูดกันตามหลักทฤษฎีอ่ะใช่แต่ตอนแรกการต่อสู้กันระหว่างระบอบกับระบอบของคุณครองแต่ว่าคณะราษฎรปี63เนี่ยเขาใช้เป็นศักดินากับชาราเนี่ยมันดูเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่มันชัดเจนมากขึ้นมันไม่อ้อมแอมอ้อมแอมแบบว่าจะด่าสิริธนรัตน์ด้วยระบอบเผด็จการแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือด่าทั้งองค์คาพยพของเผด็จการด้วยแล้วก็ความพยายามที่จะย้อนกลับไปสู่ระบบการปกครองที่มันเป็นจารีตก่อน2475ด้วยซ้ำเนี่ยที่ใช้คำว่าศักดินาแล้วมันก็สอดคล้องกับประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่ากลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาสังคมในตอนนี้เนี่ยที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563เนี่ย
คือมันน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้สมัย2475มีคำว่าคณะราษฎรขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วซึ่งคำว่าราษฎรเนี่ยมันเป็นคำที่ต้องการจะล้อเลียนประชดประชันเพราะว่าคำว่าคณะราษฎรย่อมคู่กับตรงข้ามกับคณะเจ้าซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะกลุ่มคณะราษฎรต้องการจะล้มล้างระบบการเมืองที่คณะเจ้าปกครองอยู่แล้วมันไม่ทำให้ประเทศสยามซีวิไลซ์ด้วยนะครับก็เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยก็มีการใช้คำว่าคณะราษฎรอีกขึ้นมาใน2563ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการตีความหมายว่าอะไรแต่มันก็ทำให้เห็นถึงความเป็นประชาราษฎรความเป็นประชาชนแล้วก็ราษฎรด้วยซึ่งมันก็จะเป็นต้องหนึ่งในนั้นก็คือความพยายามจะปลดแอกเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้ชุดกลุ่มทางสังคมที่เรียกว่าเยาวชนปลดแอกบ้างเฟมินิสต์ปลดแอกบ้างจากเดิมที่เป็นผู้หญิงปลดแอกใช่ไหมครับก็กลายเป็นเฟมินิสต์ปลดแอกแล้วเนี่ยมันก็มีพูดถึงเรื่องของการพยายามจะ liberate หรือว่า emancipate ตัวเองจากอำนาจที่มันปกครองอย่างไม่ชอบธรรมอยู่แล้วด้วยเนี่ยซึ่งเราก็จะนึกไม่ออกว่าเป็นใครเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ระบบเผด็จการหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเผด็จการหรือว่ากลุ่มชนชั้นนำยุคจารีตที่พยายามจะหวนคืนกลับไปสู่ระบอบแบบดั้งเดิมอยู่ด้วยหรือเปล่าที่เราตั้งข้อสังเกตแบบนั้นอย่างนี้คุณปกป้องกำลังบอกเปล่าว่าคณะราษฎรอันใหม่หรือว่ากลุ่มที่แบบออกขึ้นมาเพื่อที่จะปลดแอกเนี่ยสามารถเหมือน draw legacy หรือว่าแบบเหมือนเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็นั่นแหละเข้าใจdraw legacy มาจากคณะราษฎรตั้งแต่2475ใช่คือมันมีแม้กระทั่งคณะราษฎรเองเนี่ยเขาก็ไปรับมรดกทางความคิดสิปัญญามาจากกลุ่มกบฏร.230เพราะว่าอย่างปรีดีหรือว่าพญาประหลที่อยู่ในคณะราษฎรใช่ไหมครับเขาก็เชิญหลังจาก2วันที่24มิถุนายน2475เนี่ยปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เชิญกลุ่มคณะร.230มาแล้วขอจับมือขอพูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้พวกคุณในฐานะรุ่นพี่แล้วก็คงจะไม่มีวันนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแล้วเวลามันผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยจาก247 80กว่าปีเนี่ยแล้วเราก็มีคณะราษฎรอยู่เนี่ยเราแสดงว่าในช่วงเวลา80ปีที่ผ่านมารูปแบบการเมืองไทยเป็นยังไงแล้วเมื่อมองกลับไปสมัยคณะราษฎร2475เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าคณะราษฎรใน2475เนี่ยมันกลุ่มกระดุมพีราชการมากๆที่มันโตมาพร้อมกับมันเป็นผลิตอย่างนึงของการเกิดกระดุมพีชั้นกลางซึ่งกระดุมพีชั้นกลางมันก็มาจากการร่างสัญญาเบลลิงที่รูปแบบการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยครับแล้วก็รูปแบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไประบบราชการถูกปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5คนมันเริ่มมีการศึกษาสมัยใหม่มากขึ้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วคนพวกนี้เนี่ยถ้าอ่านของอาจารย์จุฬาลาเกตมุชุมินเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนพวกนี้เนี่ยเริ่มมีกระบวนทัศน์ที่มันพัฒนาขึ้นมาว่าฉันจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองฉันต้องมีเนชั่นแนลิซึมบางอย่างที่ไม่ได้รีเลทกับเจ้าแต่ว่าต้องการจะเห็นชาติที่พัฒนาซึ่งพวกเขาเองเป็นกระดุมพีแล้วเป็นแรงงานที่เป็นปัญญาชนคนสมัยใหม่คนเขาอ่านเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกันกับการเปลี่ยนการปกครองด้วยเพียงแต่ว่ารูปแบบคณะเจ้าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการที่จะพัฒนาให้สยามมันก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คือมันโอเคในรูปแบบของเศรษฐกิจทุนนิยมโลกเนี่ยมันก็พัฒนาไประดับนึงแต่บังเอิญเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีวิกฤตการเศรษฐกิจในปี2472ถึง2475ใช่ป่ะที่เศรษฐกิจทั่วโลกมันตกต่ำลงแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็พังทลายด้วยอังกฤษก็ประกาศตัวเองออกจากมาตรฐานทองคำอะไรเงี้ยแล้วอีสยามตอนนั้นเนี่ยข้าวมันก็ขายไม่ได้ชาวนาก็ไม่มีเงินจ่ายภาษีแล้วยังจะมีเงินนอกจากภาษีอากรนายังมีภาษีเงินและชุบประกาศอีกแล้วอีพวกเจ้าแทนที่จะพวกเจ้าก่อน2475นะสมัยนั้นเนี่ยแทนที่จะแบบจัดการภาษีให้มันดีกลายเป็นว่าไปเพิ่มภาษีมาใหม่ขึ้นมาอีกก็คือภาษีจากรายได้แล้วก็จากบ้านเรือนซึ่งมันก็ไปซับซ้อนกับรัชุปการขณะเดียวกันปัญหาคือว่าชนชั้นเจ้าเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องแบกรับไปเลยไปผลักภาระให้กับกระดุมพีต้องมานั่งแบกรับปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลของประเทศด้วยในตอนนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นสูงในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกเขียนบันทึกไว้ว่าอภิสิทธิชนเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยบริโภคสินค้าต่างประเทศเพื่อประกาศสถานะบารมีด้วยขุนนางชั้นสูงปลดเกษียณแล้วยังได้มีบำนาญรัชกาลที่7และพระราชินีเองเนี่ยก็ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเวลานานไม่ได้อยู่สยามในตอนนั้นราษฎรตอนนั้นมันก็เริ่มไม่โอเคแล้วค่ะแต่มันก็น่าสนใจที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเบรกหน้าก็คือว่าสถานการณ์เมื่อกี้พูดถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกซึ่งมันเป็นแรงขับเคลื่อนนอกจากความไม่พอใจเหล่านี้แล้วว่าแบบเหมือนอำนาจอยู่ในกลุ่มเจ้าอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมคะสามารถใช้ชีวิตสำราญได้เนี่ยเรากำลังจะเห็นสภาวะที่เรากำลังจะเข้าสู่เศรษฐกิจที่มันอยู่ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับในตอนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของมหิตประเทศไทยค่ะว
เมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่ว่าก่อน2475เนี่ยมันมีกระแสทานความเปลี่ยนแปลงจากเรื่องการตกต่ำเศรษฐกิจจากภายนอกใช่ป่ะแล้วก็ความไม่พอใจที่เห็นว่าเฮ้ยคนมันจะไม่มีกินอยู่ไม่มีเงินจะกินไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ทำไมมีคนสุขสบายอย่างงี้ก็แปลว่ามันมีความไม่พอใจมันมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจมันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงและซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือกระดุมผีอย่างที่คุณปกป้องบอกก่อนหน้านี้ใช่ป่ะแล้วทำไมกระดุมผีพวกนี้มันหายไปไหนถ้าเรามองในต่างประเทศเนี่ยพวกนี้ก็ยังเป็นฟอร์สเป็นพลังสำคัญในการพยายามก่อให้เกิดประชาธิปไตยเขาเป็นโตขึ้นเป็นใหญ่ในสังคมหลายสังคมใช่ไหมคะชนชั้นกลางแล้วพวกนี้หายไปไหนในเมืองไทยทำไมการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมันดูไม่ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันเป็นห่วงๆอ่ะมันหายไปไหนคือมันก็มีเงื่อนไขของการต่อสู้มายาวนานใช่ป่ะอย่างเช่นเราคิดว่าคลาส2563ในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถสมาทานแนวความคิดของราษฎร2475ได้หมดเลยเพราะว่าในยุค2475เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขทางช่วงเวลาของเขาอยู่แล้วว่าเขาต่อสู้ได้แค่ไหนตอนนั้นก็คือเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างคณะราษฎรกับพระเจ้าใช่ไหมแต่ราษฎรตอนนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ความซับซ้อนมันมีเยอะมากกว่าอย่างเช่นอีกคำว่าศักดินาตอนเนี้ยมันอาจจะต่างกับศักดินาตอนนู้นแล้วโอเคตอน2475มันต่างกันไปแล้วไม่เหมือนตอนนี้แน่นอนนะ2563กับ2475คำว่าศักดินามันต้องไม่เหมือนกันแน่นอนนะก็คือศักดินาตอนนี้งั้นก็ไม่ใช่ตัวบุคคลละสิใช่ป่ะถ้าพูดถึงตอนนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ระบบเจ้าและที่ enjoy เศรษฐกิจในตอนนี้ใช่ป่ะคะที่บอกว่าชนชั้นกลางหายไปไหนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพายที่ชนชั้นสูงมันได้รับเนี่ยมันดูดเอาคนที่ควรจะเป็นชนชั้นกลางเข้าไปหมดเลยใช่ไหมแล้วคนพวกนี้ก็กลายเป็นเศรษฐกิจที่เป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในการครอบงำทางเศรษฐกิจในเมืองไทยใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราพูดศักดินาในยุคนี้อ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เจ้าอย่างเดียวแล้วป่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นด้วยมันก็คงจะมีองค์คาพยพหลายอย่างที่มันรวมกันอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ที่สภาพเหมือนแบบพีระมิด of capitalism อะอย่างนั้นน่ะเราเห็นภาพเป็นอย่างนั้นมากกว่าของกลุ่มที่เขาจะต่อสู้กันของกลุ่มที่มองคำว่าศักดินาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นที่มันก็จะโยงกับ capitalism ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็คือกระดุมพีนะคือจากที่เคยเป็นอยากที่เคยสนับสนุนคณะราษฎรมาก่อนในช่วง2475ใช่ไหมก็กลายเป็นว่ากลุ่มที่อ่องๆงงๆกับการคือไม่สนใจในเรื่องการเมืองอ่ะสนใจเรื่องแบบการรันเศรษฐกิจอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเนี่ยต้องเข้าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร2563เนี่ยนะครับที่ข้อเสนอเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มี10ข้อเนี่ยคืออาจจะต้องเพิ่มอะไรหลายอย่างมากกว่า10ข้อแล้วก็อาจจะต้องศักดินาอาจจะต้องไปไกลกว่าตัวบุคคลหรือว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะด้วยอ่ะคุณบอกว่ากําลังจะพูดว่าข้อเสนอ10ข้อของคณะราษฎรกับที่นําโดยน้องรุ้งเนี่ย uh-huh. ไม่ทาร์เก็ตกลุ่มศักดินาไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมทุกคนแต่บังเอิญอันนี้เขาก็อาจจะเลสเฉพาะคำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โอเคมันจำเป็นต้องปฏิรูปเลยสถาบันนี้ที่แบบมันก็อย่างเช่นแบบเขายกเลิกมาตรา6อะไรอย่างเงี้ยของธรรมนูญบ้างหรือว่ายกเลิกมาตรา112หรือว่าแล้วก็เพื่อให้นิรโทษกรรมคนที่โดนคดี112ใช่ป่ะรวมไปถึงเหมือนแบบตัดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเรื่องของสถาบันกษัตริย์ให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่สาธารณะที่แบบคุณจะออกมาพูดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ต้องมีการปฏิรูปเหมือนกันนะครับซึ่งเราคิดว่า10ข้อเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างมาจาก10ข้อซึ่งเราคิดว่ามันสำคัญที่จะต้องทำด้วยโอเคจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงซึ่งมันก็อาจจะต้องพึ่งทั้งการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมการเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วก็ในรัฐสภาด้วยมันจะเรื่องจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายบางประการนั่นแหละแต่ทำไมมันเมื่อกี้ปองขวัญว่าไงนะลืมไปละคำถามก็คือเมื่อกี้ฉันตอบไม่ตรงคำถามหรอไม่ก็ตรงแต่ว่าประเด็นก็คือที่เราบอกว่าเอ๊ะมันงั้นมันก็ไม่แมทช์กันถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วศักดินาตอนนี้มันมากกว่าตัวบุคคลใช่ป่ะแต่มูฟเมนต์เนี้ยมันกำลังทาร์เก็ตแค่คนเดียวหรือเปล่าโดยที่ลืมองคาพยพทั้งหมดของศักดินาซึ่งคือกลุ่มทุนที่ทำของกลุ่มจริงๆเราก็ว่าไม่เอาจริงๆป่ะเราว่ามูฟเมนต์เนี้ยมันรวมการแอทแทคคนนู้นแบบกลุ่มใหญ่ไว้พอสมควรนะมันก็มีมูฟเมนต์ในการแบนสินค้าอะไรแบบนี้ซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศักดินาที่มูฟเมนต์นี้ใช้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่คนคนเดียวหรอกเอออ่ะโอเคแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชาร์จมันไม่ใช่จริง
ต้องยอมรับเลยว่าศักดินาเนี่ยตอนที่เราเห็นฉบับแปลแล้วพูดถึงเป็นระบบฟิวดัลเนี่ยนะคะเราไม่สามารถแปลอย่างนั้นได้นะเราไม่เก็ทเหมือนกันว่าแบบมันแปลออกมาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าฟิวดัลหรือว่าระบบศักดินาแบบนั้นที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือระบบชนชั้นที่ตั้งอยู่บนการถือครองที่ดินใช่มั้ยรูปแบบคำว่าศักดิ์เรามีปัญหามาตลอดกับคำว่าที่คนไทยจะแปลฟิวดอลเป็นศักดินาเพราะมันคือคนละระบบกันแต่คนไทยเสือกมาใช้เท่ากับว่าเป็นคำเดียวกันนี่คือปัญหาแต่ว่าเราจะคุยกันแค่เฉพาะศักดินาในไทยก่อนมีปะเดี๋ยวมันจะงงประสาทแดกเข้าไปแล้วศักดินาในไทยเป็นยังไงคุณศักดินาในไทยก็สำหรับนักประวัติศาสตร์ก็ที่พูดไปเมื่อกี้ไงครูนั่นแหละไม่หมายถึงระบบศักดินาด้วยตัวของมันเองมันก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชนชั้นเจ้าแหละซึ่งก็มันมีต้นกำเนิดมาจากการที่เหมือนแบบอีชนชั้นเจ้าเนี่ยจะแบบฉันจะให้สถานะของบุคคลคนนึงเนี่ยผ่านจำนวนที่นาพร้อมกับศักดิ์หรือสิทธิ์ในการครอบครองที่นาอีนี่สูงหน่อยก็มีจำนวนหลายไร่อีนี่ต่ำลงมาก็ค่อยไล่ลงมาแต่ละปริมาณไร่ในการควบคุมมันสะท้อนถึงการสามารถครอบครองทรัพยากรได้ครอบครองแรงงานได้อะไรแบบนี้งั้นเวลาใช้คำว่าศักดินาของมูฟเมนต์นี้ก็คือครอบรวมทุกคนนั่นแหละที่อยู่ภายใต้ร่มของการที่มีคนที่อยู่สูงสุดในระบบเป็นคนแจกแจงทรัพยากรเป็นคนแจกแจงให้ตำแหน่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะไม่ใช่แค่องคมนตรีใช่ฮะก็อาจจะพูดถึงเจ้าสัวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยคุณปกป้องกำลังจะบอกว่าไอ้ข้อเสนอ10ข้อนี้มันเป็นข้อเสนอที่ทาร์เก็ตเฉพาะคนข้างบนแต่ว่ามูฟเมนต์อาจจะทำได้มากกว่านั้นถ้าอยากจะโค่นล้มศักดินาก็คือจะต้องดูว่าไอ้ระบบศักดินาเนี้ยมันแจกทรัพยากรยังไงแต่ที่ปองขวัญบอกมันมีองค์กรสถาบันหรือว่าเครือข่ายที่มันใหญ่กว่านั้นใช่ไหมซึ่งเราก็จะเนี่ยทำให้เราเห็นด้วยมากๆเมื่อกี้เรายกตัวอย่างที่ค่อนข้างเป็นมาร์กซิสต์มากๆก็คือพีระมิดออฟคาปิตอลิซึมใช่ไหมก็ทำให้เรารู้สึกเราก็โอเคกับอาร์ทีกับอะไรที่มันพูดถึงเรื่องแต่เราอย่าลืมว่าคอมมิวนิสต์ที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวยุคปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเขานำเสนอมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์เหมือนแบบที่เราเข้าใจกันแบบคอมมิวนิสต์ยุคสงครามเย็นแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมากขนาดที่เราจะต้องแบบเอาคนที่นำเสนอคอมมิวนิสต์ขึ้นมาไปประหารชีวิตเหมือนคุณครองจันดาวงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่มันเป็นเรื่องของรูปแบบทางเศรษฐกิจหรือเปล่าที่มันมีความจำเป็นถ้าคุณต้องการจะโค่นล้มศักดินาเนี่ยคุณก็ต้องพูดถึงเรื่องอะไรเหล่านี้ด้วยเรื่องของอะไรอะทรัพยากรต่างๆที่กลุ่มเขาเสนออะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะเหมือนกลุ่มกระดุมพีชนชั้นกลางเคลื่อนไหวยุค14ตุลา2516ที่เมื่อแต่ไปประสาทแดกกับจักรวรรดินิยมทุนนิยมอเมริกาแล้วก็ประสาทแดกกับเผด็จการนิยมแต่คุณไม่รู้ว่ามันมีบางสถาบันที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วคุณก็ไม่แยกออกระหว่างทุนนิยมกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณกลับไปแยกออกเป็นขั้วตรงข้ามหันซึ่งมันก็ผิดฝาผิดตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันอยู่ร่วมกันมาอยู่แล้วด้วยนะครับแต่การที่เราเคลื่อนปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคณะราษฎรด้วยเองอะไรก็ดีเหล่านี้เนี่ยกลุ่มปลดแอกอะไรก็ดีเราหลากหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเราให้ความสำคัญกับเพดานของกลุ่มนึงหรือว่าอุดมการณ์ของบางกลุ่มอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเราก็คิดว่ามันสามารถใช้ได้จริงในการที่คุณจะต้องโค่นล้มศักดินาแล้วก็ทำให้ประชาชนจงเจริญดังนั้นเนี่ยในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยระบบศักดินาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้อำนาจทางการเมืองอย่างเดียวแต่มันเป็นการเมืองและเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกันการที่มีข้อเสนอในการโค่นล้มศักดินามันเลยไม่สามารถที่จะละเลยข้อเสนอทางด้านเศรษฐกิจบางอย่างได้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองว่าเศรษฐกิจกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันศักดินาอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเขาจะอยู่ต่อไปได้เพราะว่าเขาผูกขาดเศรษฐกิจในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ดังนั้นก็เราอาจจะต้องดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยถ้าเราอยากจะทำให้ประชาราษฎรโตขึ้นมาเป็นใหญ่ให้จงเจริญจงเจริญนะคะเอาละค่ะหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องศักดินาพูดเรื่องระบบเศรษฐกิจนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับศักดินายังไงก็ไปคิดกันต่อว่าเราจะทำให้ศักดินาจงพินาศได้ยังไงในอาจจะไม่ใช่เร็ววันนี้แต่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มาเห็นประเทศไทยไลน์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ